Welcome the Morning Mission Podcast. Opening New Knowledge the broad Opening Broadening Podcast to Morning Mission Your Mind สวัสดีครับผมดรหาริทและนี่คือ The Morning Mission Podcast เปิดความรู้ใหม่ขยายแนวความคิดของคุณต้นตอแห่งความมั่นใจและความกล้าสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่รายการ The Morning Mission Podcast นะครับพอด d c สต์ที่รวบรวมความรู้ต่างๆในหลายๆศาสตร์ เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันวันนี้ผมจะมาพูดถึงความกล้าและความมั่นใจนะครับล่าสุดก็ได้ไปอ่านวิจัยของดรโจเซฟมานะครับซึ่งดรโจเซฟเนี่ยเป็น s p o ร์ตดีเรกเตหรือว่าหัวหน้าทางการกีฬาอยู่ที่ r รอันเซนยูนิเวอร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างเก่งเกี่ยวกับกีฬาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับดรโจเซฟเนี่ยได้พูดถึงความมั่นใจและก็ความกล้า ในตัวนักกีฬาไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคือในทุกๆปีเนี่ยมหาพิทยาลัยก็จะหาเด็กนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่เก่งการกีฬาเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมในมหาพิทยาลัยในกีฬาต่างๆหลายอย่างมากมายแล้วก็มีการตั้งคําถามนะครับว่าดรโจเซฟเนี่ยเขาใช้กฎเกณฑ์อะไรในการเลือกนักกีฬาของเขาเพราะว่าเขาทําอาชีพนี้มาเป็น20-30ปีแล้ว และเหตุผลที่ดรโจเซฟค่อนข้างดังเนี่ยก็เพราะว่านักกีฬาของมหาวิทยายลัยของเขาเนี่ยหลายๆคนที่จบออกไปเนี่ยจะกลายเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างโด่งดังแล้วก็เก่งสามารถเทิร์นโปรแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างเก่งได้นะครับหลายๆคนก็เลยถามดรโจเซฟว่าเฮ้ย <"He i, S 2> คุณมีกฎเกณฑ์อะไรเวลาที่จะไปเลือกเด็กมปลายเนี่ยเข้ามาในมหาวิทยายลัยของคุณดรโจเซฟก็เลยบอกว่าหลากัลกๆเนี่ยเขาดูอยู่2อย่างคือ 1. s k i l สกิล ความมั่นใจหรือความกล้านะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าสกิลเนี่ยสำคัญจริงแต่เขาเชื่อว่าความมั่นใจหรือความกล้าเนี่ยสำคัญกว่าเพราะในหลายๆครั้งเนี่ยที่เขาสังเกตถึงการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยเขาสังเกตว่าถ้าเรามีสกิลที่ใกล้เคียงกันหรือบางทีเนี่ยสกิลของเราเนี่ยอาจจะต่ำกว่าคู่แข่งนิดนึงแต่ถ้าเรามีความมั่นใจและความกล้าในการที่จะแข่งขันในการที่จะลุยทําสิ่งต่างๆ มันก็จะทำให้เราชนะได้ไม่ยากนะครับฉันดรโจเซฟก็เลยค่อนข้างที่จะคอนเซนเทรตหรือโฟกัสไปที่ตัวความมั่นใจมากๆถึงแม้ว่าถ้าเรามีความมั่นใจอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มีสกิลก็ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยควบคู่ไปแต่เขาเชื่อว่าถ้าเรามีความมั่นใจมาก่อนเนี่ยการสร้างสกิลหรือว่าในช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยจะเป็นจุดแพ้จุดชนะก็ว่าได้นะครับ ดังนั้นเวลาที่เขาจะรับนักศึกษาเนี่ยเข้ามาในโปรแกรมฝึกหรือว่าในทีมของมหาวิทยาลัยของเขาเขาก็จะดูความมั่นใจของแต่ละคนคราวนี้เขาดูยังไงอันดับแรกเนี่ยเขาจะดูเด็กคนที่ไม่ชอบในความล้มเหลวพูดง่ายๆว่าไม่ชอบแพ้เลยทุกครั้งที่แพ้หรือล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือยอมรับรู้แพ้รู้ชนะแต่เมื่อแพ้แล้วเนี่ยจะมีอาการคล้ายๆกับว่าฉันไม่อยากแพ้อ,อีก ฉะนั้นฉันจะต้องกลับไปพัฒนาตัวเองมองไอ้ความพ่ายแพ้หรือว่าจุดล้มเหลวเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยให้เขาเรียนรู้แล้วก็กลับไปฝึกหนักมากเขาจะชอบเด็กที่เป็นแบบนี้เขาจะไม่ชอบเด็กที่ทุกครั้งที่แพ้เนี่ยบ่นนั่นบ่นนี่โทษนั่นโทษนี่นะครับแต่เขาจะชอบเด็กที่แพ้ปุ๊บมานั่งดูว่าเออเราทําอะไรผิดเราพัฒนาอะไรยังไงได้อันดับที่สองเนี่ยเขาจะชอบเด็กที่ขยันฝึก จริงๆแล้วเขาชอบเด็กที่ขยันฝึกมากกว่าเด็กที่มีสกิลเก่งๆอีกนะครับเพราะเขาบอกว่าไอ้อุปนิสัยแบบนี้มันจะทําให้เด็กคนนี้กลายเป็นแชมปเปี้ยนในวันหนึ่งผมยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมชอบดูกอล์ฟมากก็ติดตามกอล์ฟตลอดเวลาแล้วก็ชอบเล่นกอล์ฟด้วยนะครับหนึ่งในขวัญใจผมก็คือไทเกอร์วูดส์ผมเคยไปฟังคําสัมภาษณ์จากนักกอล์ฟคนอื่นนะครับที่พูดถึงไทเกอร์วูดส์เขาบอกว่าทุกครั้งที่มีทัวร์นาเมนต์เนี่ยตอนเช้า practice เนี่ยเขาเห็นไทเกอร์วูดส์ออกมาก่อน แล้วทุกครั้งที่จบราวน์หรือว่าไปแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นไทเกอร์วูดส์เนี่ยออกมาพัดจน้าจนดึกเลยบางทีเขางงมากว่าทําไมไทเกอร์วูดส์มีอุปนิสัยที่ค่อนข้างที่จะขยันซ้อมแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จดรโจเซฟได้เล่าให้ฟังนะครับถึงประสบการณ์ของเขาในการเทรนนักศึกษาหรือว่านักกีฬาของเขานะครับเขาบอกว่ามีเด็กคนนึงเนี่ย มี potential หรือดูดีมากคือร่างกายดูดีทุกอย่างดูดีแต่มีปัญหาเรื่อง skill แต่สิ่งที่เขาชอบแล้วก็ดึงเข้ามาในทีมเนี่ยก็คือ mindset หรือทัศนคติของเด็กคนนี้นะครับสิ่งที่ดรโจเซฟชอบมากก็คือเด็กคนนี้ขยันซ้อมมากดรโจเซฟเล่าต่อว่าเด็กคนนี้เข้ามาในตำแหน่งโกกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมือหนึ่งเป็นมือสม,มือสซ้วยซไป สิ่งที่ดรโจเซฟแนะนําเด็กคนนี้ก็คือให้ไป้อมเพิ่มนะครับถ้าต้องการเป็นโกอันดับ1อันดับ2เนี่ยจะต้องหาเวลาพัฒนาตัวเองดรโจเซฟก็ได้แนะนําทริคง่ายๆนะครับสาหรับการฝึกซ้อมที่จะเป็นโกเขาบอกว่าให้ไปกําแพงใดกําแพงหนึ่งก็ได้เอาลูกบอลไปลูก2ลูกปุ๊บเตะอัดกําแพงรับเตะอัดกําแพงรับเตะอัดกําแพงรับเขาบอกว่าให้ทําแบบนี้ซ้ําๆแล้วเด็กคนนี้ก็มีเมนเทลลิตี้หรือมายเ s e ตที่ค่อนข้างดี ก็ฟังดรเจเซฟแล้วก็หลังจากทุกคนเลิกซ้อมหมดแล้วเขาก็จะไปที่กำแพงแล้วก็ทำแบบนั้นทุกวันทุกวันทุกวันจนในที่สุดนะครับเขากลายเป็นโกอันดับหนึ่งแล้วหลังจากจบมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ได้เทิร์นโปรโลแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาอาชีพในที่สุดนะครับในจุดนี้มันก็เลยบอกเราว่าการซ้อมหนักๆห,หรือการ practice เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสร้างความมั่นใจแล้วก็ความกล้าในตัวเองได้ ยิ่งคุณซ้อมหนักเท่าไหรเนี่ยคุณก็จะมีความมั่นใจเวลาไปเล่นจริงแข่งจริงนะครับซึ่งดรโจเซฟก็พูดถึงจุดนี้บ่อยมากนะครับสิ่งต่อมาที่ดรโจเซฟได้บอกลูกศิษย์แล้วก็นักกีฬาของเขาทุกคนเนี่ยก็คือเรื่องเซลฟ์อล์กหรือการพูดกับตัวเองเขาบอกว่าถ้าจะสร้างความมั่นใจหรือความกล้าเนี่ยเราจะต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆเราจะต้องบอกตัวเองว่าเราทําได้มีความมุ่งมั่น เขาได้พูดไว้คำหนึ่งนะครับในบทสัมภาษณ์ซึ่งผมเนี่ยชอบมากเขาบอกว่า nobody will believe in you unless you do หมายความว่าไม่มีใครจะเชื่อคุณหรอกถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเองนะครับซึ่งเขาจะบอกนะักกีฬานักศึกษาเขาตลอดเวลาว่าก่อนที่คุณจะทำอะไรได้คุณต้องเชื่อในตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะสามารถชนะหรือว่า compete ใน competition การแข่งขันอะไรก็ตามได้เนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นก่อนว่าคุณจะชนะแล้วความเชื่อมั่นมาจากไหน ก็คือการฝึกซ้อมของพวกคุณนั่นไงนะครับซึ่งผมชอบตรงนี้มากผมจำได้ไว่ายูเซนโบนะครับนักวิ่งที่เดวที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเคยพูดไว้ว่า the r a c e is not won or lose in a competition but is t won or lose in the practice ซึ่งแปลว่าการวิ่งแข่งเนี่ยไม่ได้ชนะหรือแพ้กันในสนามแข่งนะครับแต่ชนะหรือแพ้กันในสนามซ้อม จุดเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ reflect หรือสะท้อนจุดที่ดรโจเซฟเนี่ยได้บอกนักศึกษาแล้วก็นักกีฬาของเขานะครับดังนั้นทุกๆครั้งที่มีนักกีฬาใหม่หรือนักศึกษาเข้ามาใหม่ในทีมของดรโจเซฟเนี่ยดรโจเซฟจะบอกตลอดเวลาว่า 1. do not accept failure คืออย่ายอมแพ้ถ้าคุณแพ้ลุกขึ้นมาทำใหม่เรียนรู้จากมันอย่าบน่นอย่าโทษอะไรทั้งนั้น 2. ก็คือ practice 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 หรือว่าฝึกซ้อมให้หนักให้หนักกว่าคนอื่นให้หนักที่สุดจนคุณมีความมั่นใจว่าทุกครั้งที่คุณลงแข่งเนี่ยคุณจะชนะอย่างเดียวคุณจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับและสนะครับ self talk ก็เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเองเนี่ยแล้วใครจะเชื่อคุณฉนล้นคุณต้องเฝ้าบอกตัวเองตลอดเวลาว่าฉันทําได้นะฉันทําได้นะฉันจะเป็นอันดับหนึ่งนะฉันจะชนะนะเมื่อคุณบอกแบบนี้กับตัวเองทุกวันทุกวันทุกวัน เมื่อคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองจากข้างในแล้วเนี่ยมีความกล้าแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์ออกมาด้านนอกเองนะครับนี่ก็คือบทเรียนนะครับซึ่งดรโจเซฟได้ให้ไว้แล้วก็ทํามันมาหลาย10ปีประสบความสําเร็จปั้นนักกีฬาดังๆหลายคนนะครับผมเชื่อว่ามันนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเรามีความมั่นใจความกล้าแล้วเนี่ยชีวิตโดยรวมของเราเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ โอเคครับนี่คือเอพิโซดเกี่ยวกับความกล้าความมั่นใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนของคุณในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดในเอพิโซดหน้าฝากกด subscribe และ follow ด้วยครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ